Mercedes Benz BM Folk นี่แบบนี้เลยแบบนี้เลยอันนี้ผมพูดได้เลยว่าไม่เคยเห็นในรถญี่ปุ่นแล้วรถตลาดเนี่ย 700,000 เนี่ยถือว่าเป็นซิติคาร์นะซิติคาร์เนี่ยไม่มีเฟรมในความที่แข็งแรงขนาดนี้น็อตใหญ่ขนาดนี้อันนี้ต้องชมเลยว่าโอ้โหมาเปิดมาแล้วมันแบบมันเยอรมันจ๋าเลยครับนี่คือไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดแล้วผมก็ภูมิใจกับมันมากเลยเนื่องจากว่าในความเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยใครๆก็ขับหน้าที่ภูมิใจเพราะว่าผมขับแล้วมันสนุกมากรู้เลยนะของการขับหลังนี่รู้เลยนะมันรู้เลยมันดันอ่ะไม่ใช่ดึงอ่ะสนุกสนานนะเราได้เห็นอะไรที่โอ้เขาปิดหมดอ่ะเราแกะอ๋อหมดไม่มีใครกล้าเปิดแล้วก็เลยเปิดหมดเลยสนใจแล้วเปิดก็เซอร์ไพรส์ไงนี่แบงค์ของรถซาลอนครับกลับมาอีกครั้งนะครับมาพร้อมกับต้นเอ็กซ์เรย์วันนี้พร้อมเลยถุงมือมีถุงมือพร้อมบริษมีไฟพร้อมใส่ถุงมืออะไรรถแข่งรถแข่งอันนี้เป็นถุงมือช่างเลยถุงมือช่างถุงมือช่างอันนี้จะมาเจาะลึกครับแบบทุกกระเบียดทุกครั้งแรกของวงการครั้งแรกรถไฟฟ้าที่เป็นมอเตอร์ขับหลังใช่ล็อกแม็ก5รู112เป็นเยอรมันแท้ Mercedes Benz BM Folk นี่แบบนี้เลยแบบนี้เลยวันนี้เราอยู่ที่ไหนที่MG Sequoia Sequoia นะครับที่สาขารามอินทรานะครับอยู่ใกล้ๆกับ Fashion Island ใช่นะครับถึงไปได้เลยก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับชิดเข้ามาเลยนะฮะนี่บริการดีมากครับที่นี่ขายดีครับส่งปักตรงปักใต้ส่งทั่วประเทศเลยนะราคาคันนี้มันเรียกว่า MG X X ก็ตัวท็อป 806 869นะฮะแล้วถ้าเป็นตัวดีตัวรองรุ่นดีรุ่นรองมาก็769ต่างกันแสนหนึ่งวันนี้เราเอารุ่น X มารุ่นท็อปมามันต่างกันตรงออปชั่นครับใช่ไหมที่ครบก็อย่างนี้ฮะอย่างนี้ก็ได้นะฮะกล้องเนี่ยพากล้องมาไปดูนี่ตัวนี้คือรถใหม่นะครับกำลังจะส่งมอบลูกค้านี่ฮะ MG ตัวท็อปนี่นะฮะจะมีไฟจากด้านนี้ด้วยนะพี่แมนนี่คือไฟนะไฟสีแบบนี้เลยนะฮะมีสปอยเลอร์ท้ายนะครับอันนี้จะเป็นไฟเลี้ยวที่จะบิวอินอยู่นะครับแล้วก็กลางคืนเนี่ยจะเป็นไฟเส้นสีแดงแต่ถ้าเป็นตัวดีธรรมดาเนี่ยจะขึ้นด้านนี้นะครับไฟเส้นนี้จะไม่มีนะครับอันนี้ก็ถ้ามองจากข้างนอกเผินๆนะแต่ถ้ามองแบบด้านนี้ด้านหน้าเนี่ยนะฮะก็จะเป็นไฟเลี้ยวเวลาเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยจะเป็นอยู่จุดนี้เป็นตั้งนี้ฮะแนวตั้งนะครับแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นรองลงมาไฟเลี้ยวก็จะบิวอินอยู่ในโคมไฟหน้านะครับก็ต่างกัน 100,000 นะครับมีกล้องรอบคันนะครับมีไอสมาร์ทนะครับไอสมาร์ทก็คุ้มไอสมาร์ทช่วยเราเวลาหาสถานีบริการสถานีเสียบปลั๊กใช่ฮะแล้วก็รู้อุณหภูมิรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนยังไงเพราะเขามีซิมของ True อยู่แล้วนะครับสะดวกครับแล้วก็จริงๆเงินแสนหนึ่งสำหรับคนไทยก็ถือว่าไม่น้อยนะถือว่าเยอะนะนะฮะแต่ถ้าเกิดเราซื้อเงินผ่อนนะฮะเมื่อกี้ฝ่ายขายก็ดาวเพิ่มอีกประมาณสัก 20,000 บาทเนื่องจากลดได้ 860% 10% ก็86,000 1% ก็ 8,600 ก็เพิ่มอีกนิดหน่อยนะฮะเพิ่มหลักหมื่นผ่อนไม่รู้สึกอ่ะนะฮะผ่อนก็ไม่ถึง 20,000 นะฮะอยู่ที่หมื่นปลายๆนะฮะวันนี้เรามาดูนี่ด้านหน้านะฮะยกมาด้านหน้าปกตินี่แอโรไดนามิกโอ้โหนี่สุดยอดยอมรับเหมือนรถแข่ง F1 เลยนะตรงนี้เลยไอ้ทองนี่ปิดเรียบหมดเลยครับแล้วเรียบนี่ไม่ได้เรียบแบบวัสดุแบบกระจกเลยนะหนาด้วยดีด้วยแต่วันนี้ครับเราทางMG Sequoia นี่แกะให้เราดูนะครับนี่3ชิ้นหลักๆไปดูแกะหมดอันนี้ด้านท้ายดูวันจะอันนี้ด้านหน้าหน้าสุดเลยโอ้นะครับเป็นวัสดุอะไรเป็นพลาสติกเป็นพลาสติกแข็งเนี่ยครับเป็นพลาสติกแข็งนะครับอันนี้รอยประสบการณ์เนี่ยมองเห็นไหมฮะนี่รอยประสบการณ์ก็แปลว่ามันแข็งแรงนะครับตัวถังที่มันไม่ได้สูงเท่าไหร่นะฮะนี่รอยประสบการณ์นะฮะน็อตเยอะครับอันนี้ชิ้นที่2ชิ้นที่2อันนี้ชิ้นด้านท้ายเดี๋ยวเราไล่จากด้านหน้าเลยนะครับปกตินี่ไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันจะปิดเรียบหมดแล้วก็ไม่ใช่หน้าที่ของลูกค้าด้วยใช่แต่เราวันนี้เราต้องเอ็กซเรย์ออกมาให้หมดนะฮะก็ต้องขอบคุณทีมช่างใช่ทีมช่างนี่เขาชำนาญมากทีมช่างทีมขายได้อธิบายนะฮะแล้วก็พูดแบบไปลอยขอบคุณพี่ต๋องเจ้าของด้วยนี่เลยมองจากนี้เห็นหม้อน้ำครับเป็นไงรถไฟฟ้ามีหม้อน้ำนะครับท่านผู้ชมหม้อน้ำนี่เป็นจุดที่สำคัญครับหม้อน้ำนี่นะฮะจะมีสองน้ำสองที่พักน้ำนะฮะหม้อน้ำก็จะเป็นเรื่องของระบายน้ำมาดูมีพัดลมด้วยใช่ไหมใช่ครับนี่มาดูพัดลมเรียกลมไฟฟ้าเห็นพัดลมไหมกล้องเห็นไหมลมไฟฟ้านี่อันนี้เขาบอกว่าเรามองไม่ค่อยเห็นนะฮะนี่ก็เลยเอาไฟนี่มาให้เลยนี่พัดลมครับนี่คือหม้อน้ำมีตัวไหนอีกตัวนี้อะไรฮะมอเตอร์อะไรครับ
อันนี้เป็นแหลกไฟฟ้ามอเตอร์ของแหลกไฟฟ้าอันนี้แหลกไฟฟ้านะครับอันนี้กันโครงที่มีความบาลานซ์อย่างนี้ฮะบาลานซ์ดีมีกันโครงดีมองเห็นตู้ข้างบนนะครับตู้นู้นเป็นตู้แอร์ตู้คอเย็นซึ่งมันอยู่ด้านนอกแล้วไม่ได้อยู่ด้านในปกติต้องอยู่ในประตูข้างในซ่อมทีนี่โหนลื้อข้างในเละใช่ใช่ใช่เดี๋ยวนี้ซ่อมจากนอกเลยพัฒนาสร้างขึ้นมาให้เป็นรถไฟฟ้านะฮะซึ่งรถรุ่นพี่ของเขาก็จะเป็นพวก ES ESEP นี่อยู่ข้างในหมดนะฮะก็เหมือนคล้ายๆกับเป็นรถเครื่องยนต์ปกตินะฮะแต่นี้พอเป็นไฟฟ้า 100% เขาก็เอาตู้แอร์ไว้ข้างนอกใช่นะครับที่พอตู้แอร์ไว้ข้างนอกเนี่ยท่อทางเดินแอร์พวกนี้ครับจะมีคูลเลอร์นี่ฮะเดี๋ยวท่อระบายร้อนเนี่ยฮะท่อระบายร้อนนี่นะฮะไอ้ตรงนี้จะเป็นคูลเลอร์เราจะได้เห็นทรงแบบนี้บ่อยเห็นไหมครับผมเรียกว่าปิ่นโตปิ่นโตเนื่องจากว่ามันเป็นเหมือนขนมชั้นอ่ะการเรียงเป็นชั้นชั้นแล้วเป็นอลูมิเนียมนะครับพอเอาของเหลวเข้าไปเนี่ยมันก็จากร้อนก็ระบายร้อนนะฮะก็จะทำงานได้ดีนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นอลูมิเนียมที่ลดอุณหภูมิได้ดีมากใช้คำนี้นะครับแล้วตรงแผงเนี่ยพี่แมนเนี่ยแผงชิ้นเนี่ยมันเป็นชิ้นเป็นเสื้อที่สร้างมาเพื่อให้บาลานซ์กับตัวน้ำหนักแบตเตอรี่ซึ่งคันนี้น้ำหนักนี่เวลาขับเนี่ยเอาขึ้นจอช่างมัน50-50เลยนะห้าสิบเนี่ยขับแบบบาลานซ์ดีมากนะฮะนอกจากขับบาลานซ์ดีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโอ้โหนี่คิดไปถึงรถแข่งเลยนะขับหลังนี่แบบไปแบบดึงตืดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้รถที่ผลิตใหม่ป้ายแดงเนี่ยขับหลังก็มีใคร2เจ้าหลักนะครับ Mercedes Benz กับ BMW รถหรูรถหรูนั้นคันนี้อารมณ์แบบรถเยอรมันเลยนะฮะแล้วก็จ่ายเพียงแค่ 700,000 กว่าบาทเนี่ยได้อารมณ์แบบนี้เลยเฟรมแบบนี้คล้ายๆกันคำว่าคล้ายก็คือมันจะบาลานซ์น้ำหนักได้ดีนะฮะเนื่องจากตัวขุมกำลังเนี่ย power train เนี่ยไปอยู่ด้านหลังนะครับอันนี้เป็น MacPherson Strut ครับด้านหน้าช็อคอัพเนี่ยที่มีขนาดนี้ถือว่าดีนะครับบางคนไปอัปเกรดผมว่าก็ถือว่าก็อันนี้มันดีอยู่แล้วนะฮะแต่ทำให้ดีกว่าก็ไม่มีปัญหานะฮะถ้าขับซิ่งนะฮะอันนี้กันโครงนะฮะนี่ก็เป็นลูกหมากกันโครงนะฮะไปถึงตัวสตั๊ดนะครับนี่ตัวชุดบังคับเลี้ยวเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในโซนเซฟตี้ปลอดภัยมากนะครับแล้วก็เหล็กปีกนกล่างนี่นะฮะถึงแม้ว่าก็มีการตรวจเช็คนะครับรถเนี่ยเข้ามาที่ศูนย์ทุกๆ 10,000 กิโลครับแต่เข้ามาทุกๆ 10,000 กิโลเนี่ยค่าใช้จ่ายแทบไม่มีเลยไป 11,700 กว่าบาทนะครับเดี๋ยวรถไปดูตารางเดี๋ยวไปดูตารางนะฮะอย่างเงี้ยอันนี้นะครับเป็นเพาขับหน้ามันยังมีความลับอยู่ความลับก็คือเดี๋ยวปีหน้าคันนี้จะมีมอเตอร์หน้าแล้วนะจะเป็นขับ4แล้วเอ้ยมาปีนี้เลยสิ้นปีนี้แล้วแบบเนี่ยจะเป็นขับสีแล้วไอ้เจ้ามู่หลานเนี่ยมู่หลานมีอยู่แล้วนะครับอยู่ที่จีนเรียกมู่หลานนะครับแล้วมู่หลานเนี่ยนะมันเป็นขับสีผมมันจรวดมากเลยมู่หลานเนี่ยนะฮะแต่บ้านเราเนี่ยนะครับยังเป็นขับหลังอยู่นะครับนั้นตัวเอาเนี่ยเดี๋ยวเว้นไว้นะฮะขับ2ว่าสนุกแล้วนะครับหลังนะหัวไปขับสีสนุกกว่านี้อีกเนี่ยกล้องต้องมาอยู่ทางด้านนี้ครับแบตเตอรี่ครับผมอยากให้ดูแบตเตอรี่51กิโลวัตต์อาวอันนี้เป็นเจนที่3แล้วสิ่งที่3เนื่องจากมันเป็นทรงนอนและคือเดิมเป็นทรงตั้งนะครับตัวเซลล์มันก็ตั้งก็อยู่ในรุ่นแรกของ MG ชื่อรุ่นอะไรนะพี่แมนตัวรุ่น EP ก่อน EP อีก ZEV ZEV เนี่ยเป็นรุ่นแรกนะฮะรุ่น1ล้าน 100,000 น่ะนะครับแล้วก็มาเป็นตัว EP นี้เป็นรุ่นที่2นะครับรุ่นที่เจน3เนี่ยของตัว MG4 เนี่ย MG4 เนี่ยใช้ร่วมกับตัว Maxus 9นะครับที่เรียกนอนคืออย่างนี้มันเป็นอะไรนะถ้าอุ้ยถ้าเกิดมือถือผมเนี่ยถ้าเกิดมือถือผมมันเป็นทรงตั้งนะครับเดินมันเป็นทรงตั้งมันจะหนาแบบนี้แต่นี่มันเป็นทรงนอนเห็นไหมครับมันก็จะบางแบบนี้นะครับอันนี้อยู่ในแล็บก็เป็นแบบนี้เลยเนี่ยครับอย่างเงี้ยฮะเนี่ยฮะนี่เป็นทรงนอนนะครับมีทรงนอนนั้น MG4 นะฮะเราซื้ออนาคตนะครับอนาคตเรามองเห็นจากอะไรมองจาก48งวดถัดไป60งวดถัดไป72งวด6ปีไม่มีขยับกว่านี้แล้วน่าถือว่าโนฮาวอันนี้มาแบบมาเจ๋งสุดละมาล้ำสุดละผมยืนๆเนี่ยนะฮะเปียกน้ำแอร์น้ำแอร์หยดน้ำแอร์ซ่อนอยู่ตรงนี้เนี่ยฮะมีน้ำหยดๆเห็นไหมฮะซึ่งน้ำแอร์เนี่ยเขาเวลามันหยดเนี่ยมันจะหยดลงในแผ่นอยู่ในแผ่นแล้วแผ่นเนี่ยมันก็เปียกหลังแผ่นแล้วหลังแผ่นเนี่ยมันก็ถ้าจอดเอียงซ้ายมันก็ไปอยู่ด้านซ้ายนั่นจอดเอียงขวาก็อยู่ด้านขวานะครับแล้วแผ่นเนี่ยเวลาสมมติว่ารถข้างหน้ามันจะสูงกว่าหน่อยจอดที่บ้านเนี่ยนะมันจะไหลไปอยู่ข้อต่อข้างด้านหลังฉะนั้นน้ำยาที่หล่นบนพื้นใสๆน้ำเนี่ยไม่ใช่น้ำยาน้ำที่ใสเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าที่บ้านจอดเอียงซ้ายเอียงขวาควรจะทำยังไง มันทะลุไม่ได้ไงฮะมันจอดทะลุไม่ได้ต่อท่อคือสมมติว่าจะต่อท่อแล้วให้มันลงมาแหม่ๆอย่างเงี้ยถามว่าทำได้ไหมก็เป็นงาน DIY แต่สิ่งที่บอกก็คือว่า
ผ้าที่เราเช็ดพื้นที่มันเปียกน้ำมันวางตำแหน่งไม่ถูกเลยว่าวันนี้มันอาจจะขวาก็ได้วันนี้ก็ซ้ายก็ได้นะครับดังนั้นคุณแม่บ้านที่เช็ดพื้นความสะอาดบ้านหลังจากคุณพ่อบ้านเราลอกไปแล้วเนี่ยฮะมันจะอยู่ตำแหน่งตรงไหนก็ได้แต่อยู่เนี่ยฮะหลังเผาขับประมาณนี้นี่เป็นหน้าตาคอมแอร์ไฟฟ้าแบบใหม่แน่นอนเป็นไงฮะอันนี้ทรงหน้าตาแบบแอร์บ้านเลยสายพานมันไม่มีแน่ๆนะครับที่ใส่ไฟ2เส้นคู่บวกคู่ลบเนี่ยฮะเข้าไปอยู่ในคอมแอร์เลยแล้วมันก็จะปั่นหมุนเป็นลอตเตอรี่ของมันลอตเตอรี่ของมันนี่ก็ทรงเหมือนแอร์บ้านนะครับแอร์บ้านถ้าถอดมาเป็นอย่างนี้นะนะครับแล้วแอร์นี่เย็นมากแอร์เนี่ยมี18องศานะครับแล้วก็มีโลต่ำกว่า18แล้วก็แผงที่ระบายที่มีขนาดใหญ่เนี่ยนะฮะตู้แอร์นี่มองเห็นเนี่ยฮะตู้แอร์นี่ใหญ่มากแล้วก็พัดลมเนี่ยผมใช้อยู่เลข4เลข5ถ้าไป7กับ8เนี่ยเวลาร้อนๆเนี่ยโอ้โหฟู่เลยอ่ะฟู่คือผมเสียทรงเนี่ยเป่าหัวปิวฮะตัวเองก็ไม่ใช่ผมยาวจะไปถึงก็คุณผู้หญิงอ่ะนะมันแรงจริงนะฮะมันแรงจริงแล้วมันก็เย็นจริงด้วยนะฮะรถเนี่ยเป็นสเปคที่ส่งไปออสเตรเลียนะครับแล้วก็เมืองไทยเนี่ยไปยึดเรือมาจอดเมืองไทยก่อนแล้วก็เอารถจากออสเตรเลียลงมาใช้เมืองไทยนั้นสเปคที่เป็นมาตรฐานนะครับวันนี้เนี่ยยังเป็น Made in China อยู่นะครับแล้วเดี๋ยวตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป MG4 จะเป็นคันแรกนะครับแล้ววันก่อนเนี่ยนะฮะนายกรัฐมนตรีเราไปที่โรงงานของ MG ด้วยไปดูลายผลิตคันแรกออกมาแล้วแล้วเราเพิ่งเทสอยู่นะฮะคันนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์แรกที่ Made in Thailand นะฮะก็เป็นความภาคภูมิใจของทาง MG Thailand นะครับกับกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับแล้วคนที่ดูนโยบายก็แน่นอนต้องเป็นนายกแหละนะฮะนายกก็ไปเยี่ยมชมลายผลิตมาแล้วนะครับไปคอนเกทูเลชั่นกับ MG Made in Thailand คันแรกนะฮะจากนี้ไปก็จะเห็นแบบออกมาเป็นแมสแล้วนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะฮะ MG เนี่ยมีโรงงานแบตเตอรี่ที่ Made in Thailand ด้วยนั้นแบตเตอรี่วันนี้ราคาอาจจะอยู่สัก 4-5 แสนวันหน้าก็คงไม่ถึงละเนื่องจากมันในไทยแลนด์ละนะฮะไม่ต้องไปเสียภาษีอย่างอื่นนะครับนั้นถัดมาจากของแอร์นี่ฮะด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นแบบเป็นโปร่งๆเลยนะฮะเป็นโปร่งนะฮะขยับมาอย่างชิ้นเนี้ยนะฮะชิ้นนี้ก็ยังเป็นคานเหล็กที่แข็งแรงแล้วดูน็อตแต่ละตัวเนี่ยฮะเนี่ยน็อตแต่ละตัวเนี่ยอันนี้ผมพูดได้เลยว่าไม่เคยเห็นในรถญี่ปุ่นแล้วรถตลาดเนี่ย 700,000 เนี่ยถือว่าเป็นซิติคาร์นะซิติคาร์เนี่ยไม่มีเฟรมในความที่แข็งแรงขนาดนี้น็อตใหญ่ขนาดนี้อันนี้ต้องชมเลยว่าโอ้โหมาเปิดมาแล้วมันแบบมันเยอรมันจ๋าเลยครับเยอรมันจ๋าน็อตล้อก็เป็นเยอรมันนะครับเน้นตัวน็อตความแข็งแรงเนี่ยเป็นฝรั่งจ๋าเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเนี่ยฮะแบตเนี่ยเป็นแพ็คใหญ่นะฮะออกแบบยึดติดอยู่กับแนวชัสซีอยู่แล้วคำว่าชัสซีนี่คือมันเป็นตัวถังหล่อขึ้นรูปนะไม่ได้เป็นชัสซีแบบรถนั้นชื่อเรียกเนบูล่าเนบูล่าเฟรมเนี่ยเป็นโดยเฉพาะเลยเป็นรถไฟฟ้า 100% โดยเฉพาะเนี่ยโอ้โหนี่เจ๋งมากเลยเนี่ยเนบูล่าเลยมันอันไหนเดี๋ยวจะเดินเลยมาดูทางด้านนี้ก่อนจริงๆอย่างที่บอกอะล้อเนี่ยผมเคยถอดตั้งแต่ตัว VS แล้วนะครับ VS ล้อก็จะไม่เป็นล้อแม็กนะไม่น่าเกียดอ่ะถอดก็สวยถอดก็ใช้ได้ครับก็เอาบ้างถ้าใส่เนี่ยก็เป็นจานดิสเนี่ยเป็นแอโร่ดิสนะครับเนี่ยครับกรอบง่ายง่ายนะครับต้องแงะออกมาก็ง่ายง่ายออกมานะครับแต่ผู้หญิงแงะยากแหละผู้หญิงก็ลำบากหน่อยแต่ก็ต้องมีถุงมือไว้หน่อยไม่ใช่แงะนะครับขอบเป็นคมแล้วยางเนี่ยพี่แมนดูนี่ครับให้อะไรคอนติเนนตัล215/50/17นะครับคอนติเนนตัลนี่เป็นยางเยอรมันอยู่แล้วถึงบอกเป็น EV ไหมรุ่น EV เฉพาะไหมไม่ EV ครับไม่ EV นะครับอันนี้ก็เป็นยางที่มีไซส์นะมีเอาไซส์ด้านนอกนี่ไม่ใช่หน้านะครับเดี๋ยวนี้จีนก็ไม่อย่างที่บอกนะฮะเมื่อไอโฟนไปอยู่จีนโบอิงไปอยู่จีนก็ไม่กระจอกแล้วครับนะครับอันนี้ไม่อินเชน่าอย่างที่บอกอ่ะ5โลใส่ร่วมกับ Mercedes Benz BMW Volkswagen เอาดิเบอร์อะไรจะบล็อกเบอร์อะไรบล็อกเบอร์17ครับนี่เบอร์17นะฮะถ้าเกิดจะไปเปลี่ยนล้อก็ไปบอกกันเลยว่าต้องการรถ Mercedes Benz มันใช้เดียวเหมือนกันเลยครับอันนี้ก็เป็นออฟเซตด้วยครับแล้วออฟเซตก็ดีอ่ะฮะถือว่าดีคือรถขนาดนี้ถือว่าโอเคเลยอย่างเป็นรถขับหลังไงนะขับหลังแล้วก็อย่างที่บอกว่าโฟล์กอ่ะ Made in China เนี่ยก็มาจากแบบนี้เลยอันนี้ต้นแบบของดีไซน์ยุคนู้นๆเลยนะก็พัฒนาจากโฟล์กมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็โรงงานเซกเนี่ยส่วนนึงก็จะเป็นเรื่องของรถยนต์ทางยุโรปด้วยฉะนั้นกลิ่นอายในความเป็น MG4 เนี่ยนะฮะก็มียุโรปผสมเยอะมากเรื่องปกติเขาก็จะแทบไม่มีสายพันธุ์ความเป็นญี่ปุ่นเข้าไปอยู่กับเขาเลยนะฮะถัดจากด้านนี้มานี่คือไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดแล้วผมก็ภูมิใจกับมันมากเลยเนื่องจากว่าในความเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยใครๆก็ขับหน้าที่ภูมิใจเพราะว่าผมขับแล้วมันสนุกมากนะครับความเร็วที่เปิดเผยในจอไม่ได้คือโอ้โห170 180 190โอ้โหมันไกลขนาดนี้เลยเขาล็อกไว้190นี่กระดัดล็อกนะแล้วดูที่เนี่ยครับการดูแลรักษาเนี่ยนะฮะมันมีแค่น้ำมันเฟืองท้ายอย่างเดียวน้ำมันเฟืองเนี่ยเผาขับ
เนี่ยฮะเผาขับอันนี้เป็นมอเตอร์เนี่ยปลายของผมเนี่ยเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วมันขับเนี่ยฮะเผาขับออกมาอันนี้ไม่ต้องมาแซวว่ามันเป็นสีสนิมอีกนะมันเป็นออกไซด์นะครับมันไม่มีผลทางด้านสัมปทานน้ำไม่ได้มีผลทางด้านอะไรเนื่องจากมันเป็นแผ่นปิดแล้วเผาขับเนี่ยดูเฟรมที่ยึดด้านหลังเนี่ยนะฮะปกติเครื่องยนต์ขับหลังไม่มีอยู่แล้วไม่เป็นมอเตอร์ขับหลังอันนี้เป็นมอเตอร์นี่เป็นมอเตอร์นี่เป็นเผาขับนี่เป็นเผาอันนี้เผาขับหลังมานี่นะครับทิศข้างหน้าเป็นการบังคับเลี้ยวนี่เผาขับหลังมาที่ล้อนะครับช่องอัพที่มีขนาดใหญ่นะฮะอันนี้มีการซับเรื่องของสปริงเรื่องของการเสียงด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเบรกไฟฟ้านะฮะเบรกไฟฟ้าที่มีออโต้โฮสต์นะครับออโต้โฮสต์ก็ใช้ตรงนี้เนี่ยพวกบูธต่างๆนะกล้องเรามองเห็นไหมเนี่ยครับบูธต่างๆนี้นะฮะด้านนอกอ่ะเป็นอลูมิเนียมเป็นเหล็กแข็งแรงอยู่ด้านในก็เป็นปลอกเหล็กด้วยเห็นไหมครับปลอกเหล็กเนี่ยแล้วเกลียวน็อตใหญ่ขนาดเนี้ยคือในราคาที่จ่าย 700,000 เท่ากันเนี่ยหัวนี้มันล้ำอ่ะล้ำดีกว่าที่ที่ขายเยอะเลยมันกินขาดเลยล่ะเนี่ยในเฟรมขนาดเนี้ยจ่าย 700,000 นี่ก็ดีนะครับไฟฟลิงได้นะครับผมมองด้านนี้เนี่ยดูน็อตเนี่ยให้แมนดูเฟรมชิ้นนี้เนี่ยเนี่ยมันเป็นกระดูกโนเป็นกระสันหลังงูที่มันใหญ่มากแข็งแรงมากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าน้ำหนักมันเยอะนะถ้านั่งหลังนี่นะฮะอย่างพี่แมน180น้องช่างภาพก็180นั่งก็ยังพอได้อยู่ไม่ได้อึดอัดมันมีระยะยุบระยะยืดที่ใช้ได้เลยนะฮะใช้ได้เลยเพราะว่าใช้ได้คือไม่ได้เด้งนะฮะแต่ไอ้นุ่มอ่ะมันคงไม่ได้นุ่มหรอกเนื่องจากยางนะเนื่องจากความต่ำของรถเนี่ยครับเนี่ยเฟรมพวกเนี้ยผมมองว่ามันเป็นนวัตกรรมที่คิดแบบล้ำไปเลยนะฮะล้ำไปเลยเรื่องการออกแบบที่เอามอเตอร์ไว้ข้างหลังเนี่ยอย่างที่บอกว่าการบาลานซ์น้ำหนักเนี่ยนี่เรื่องสำคัญที่สุดก็คือ 50-50 อยู่ข้างหน้าน่ะ50แล้วอยู่ข้างหลังน่ะ50นะครับและอันเนี้ยพอมันไม่ได้มีเครื่องยนต์เนี่ยพอมอเตอร์ปั่นเนี่ยพอเดินเค้าเร่งปุ๊บไฟฟ้าปุ๊บออกมาโอ้โหล้อมันปื๊ดเลยแล้วเวลาเข้าโค้งเนี่ยโอ้โหอารมณ์แบบบิดเอวนะดึงตึ๊ดออกไปแบบนี้เลยเรฟได้นะครับแล้วผมเชื่อว่าใครๆขับเนี่ยก็ต้องประทับใจนะฮะชอบแล้วมาดูเบรกนี่ลิดเบรกอยู่ข้างในลิดเบรก4ล้อแต่ลิดเบรก4ล้อนะฮะเรียกว่าครบทีเดียว3เหลี่ยมอันนี้เป็นจุดยกน้ำหนักนะฮะนี่เป็นความแข็งแรงของเขาจุดยกน้ำหนักของการขึ้นฮอยแล้วนี้มีซับความแข็งแรงด้วยนะพี่แมนอยู่ข้างเนี้ยมองเห็นเนี่ยฮะมองเห็นที่เหล็กนั้นเนี่ยเข้ามาข้างในเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นรถเล็กๆแบบนี้ฮะก็ถือว่าให้ความปลอดภัยความแข็งแรงแบบสูงมากนะครับแล้วก็เวลาติดไฟแดงนะถ้าพูดถึงเวลาไฟเขียวเนี่ยสันดาปตามไม่ทันปื๊ดเลยสูงถึง127วิเลยนะ7วิแล้วผมขับแล้วผมขับผมก็แกล้งเขาอย่างนี้ผมไม่ชอบแกล้งผมกดให้มันเป็นโหมดประหยัดพลังงานแล้วผมก็ไปให้มันเร็วที่สุดมันก็ยังถือว่าเร็วมากนะครับแล้วผมก็เจนเยอะด้วยเจนให้มันกลับมาเยอะๆนั่นสิ่งที่เกิดขึ้นผมแทบไม่ได้ใช้เบรกเลยนะครับนั้นเวลาเราเร่งไปปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ระยะเลยอาจจะใช้เวลาปรับตัวสักพักนึงนะครับถ้าเป็นลูกค้าปกติอาจจะวัน2วันแต่ผมไปปรับตัวเร็วผมรู้แล้วว่าถ้าระยะไฟแดงอยู่หน้ายกปุ๊บก็จะไหลไปปุ๊บแล้วก็อยู่พอดีช่วยแตะเบรกแผ่วๆเบาๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูตารางว่าในตารางเนี่ยตารางว่าค่าใช้จ่ายเมนเทนแนนซ์ชัดเจนมีอะไรบ้างมานี่เลยไส้กองแอร์นะฮะไส้กองแอร์บรรทัดบนสุดนะเนี่ยฮะ PM 2.5 อันนี้ก็450บาทจะเจอกันที่ 40,000 กิโลแล้วไป 80,000 นะนั่นระยะแสนนึงเนี่ยกองแอร์ก็แค่900บาทดูซิพี่แอนมีน้ำมันอะไรบ้างกองแอร์แล้วก็อันที่2น้ำยาหม้อน้ำเอนจินคูลแลนต์ยาหม้อน้ำก็คือใช้แค่1ลิตรเองก็3ครั้งใช่มั้ยเนี่ยใช้3ลิตรอ่ะ3ขวดถูกต้องครับ3ขวดนะฮะเนี่ย165บาทนะฮะรวมกันก็ไม่ถึง500บาทนะครับอันนี้น้ำมันเบรกเมื่อกี้ให้มันเบรกนี่น้ำมันเบรกเบรกรถไฟฟ้านะฮะน้ำมันเบรกก็ไม่ถึง500ครับอันนี้ก็ไป 60,000 เลยน้ำมันเบรกนะครับแล้วก็น้ำมันเกียร์อัตโนมัติชื่อเค้าอย่างงี้นะแต่จริงๆแล้วมันคือน้ำมันเฟืองท้ายมันเฟืองท้ายนะฮะทรานซิชั่นระบบส่งกำลังนั่นแหละนะดูฝาซีลอันนี้มาจากเชลเห็นไหมฮะเชลว่าเนเธอร์แลนด์อยู่แล้วเนี่ยถ้ามันอันนี้ก็ 1,500 ไปเปลี่ยนอีกทีก็นู่นน่ะ 80,000 โลครั้งแรกน่ะ 80,000 อยู่แล้วนะครับแล้วก็แหวนรองน้ำมันเกียร์ก็เล็กๆน้อยๆครับแหวนถ่ายน้ำมันเกียร์เล็กน้อยค่าเท่ากับว่าในระยะ 40,000 กิโลเนี่ยเราจะจ่ายอยู่400กว่าบาท450ระยะ 80,000 เนี่ยจ่ายอยู่ไม่ถึง 4,000 รวมแสนนึงเนี่ย 7,400 แล้ว 7,400 มันเป็นความลับที่ซ่อนอยู่อย่างนึงแต่ความที่ซ่อนอยู่คืออะไรเมื่อจ่ายแบบใน 1,700,000 อ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ
ธนาคารเนี่ยอนุมัติง่ายง่ายกว่ารถสันดาบง่ายกว่ารถสันดาบเราไปซื้อสันดาบเนี่ยเรามีเงินอยู่หมื่นกว่าบาท20,000ต่อเดือนนะฮะแบบเพิ่งทำงานไปรุ่นยุคใหม่อย่างเงี้ยครับเขาก็จะมองธนาคารเนี่ยมองว่าไม่ต้องมีภาระประจำเดือนว่าจะต้องมีค่าน้ำมันเท่าไหร่ค่าเมนเทนแนนซ์เท่าไหร่นะครับซื้อรถไฟฟ้าอาจจะจัดไฟแนนซ์ยากแต่ซื้อรถน้ำมันนี่จัดยากรถไฟฟ้าเนี่ยง่ายนั้นทางไฟแนนซ์ธนาคารก็คิดยิบย่อยหมดเลยนะครับแต่มีหลายคนถามครับว่าเฮ้ยราคาประกันเนี่ยได้ข่าวว่าโอ้แพงเหลือเกินแพงแต่รุ่นนี้คืออันนี้ฟรีประกันปีแรกของรถไฟฟ้าครับลูกค้าก็จะจ่าย 26,000 บาทนะครับในปีที่2นะครับปีที่3ก็จะลดต่ำลงมานิดหน่อยแต่การที่นิดหน่อยเนี่ยเนื่องจากทางกรมการประกันภัยเนี่ยมีมาตรฐานในการคิดเบี้ยประกันของรถไฟฟ้าฉะนั้นขับรถไฟฟ้าไม่รู้ว่าจะขับ5ปี7ปีประกันห้ามขาดห้ามขาดเด็ดขาดเลยนะครับนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะมีการลดหลั่นของการเสื่อมแบตเตอรี่ฉะนั้นส่วนนึงเนี่ยประกันภัยช่วยต้องใช้คำนี้นะช่วยในราคานึงนะครับอันนี้พูดถึงอุบัติเหตุอย่างเดียวแต่การใช้งานไม่มีปัญหาอยู่แล้วแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยเขาบอกว่าชาร์จได้มากกว่า 22,000 ครั้ง 2,000 ครั้ง10ปีปีนึงก็200ก็โอ้โหมากกว่าเดือนก็เยอะนะครับไปถึงว่ามันไม่ถึงหรอกนั้นมาตรฐานเนี่ย10ปีแล้วอย่างที่บอกตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปแบตเตอรี่ก็ไม่อินไทยแลนด์ละนั่นชื่อว่ามินทแลนด์เนี่ยราคาก็จะดีขึ้นนะฮะแล้วพอผ่านไป4ปีราคาก็คงไม่ค่อยแพงแบบนี้แล้วเช่นบางทีเราบอกว่า iPhone แพงแต่หูเว่ยก็ไม่ได้แพงถูกไหมครับ Samsung บางรุ่นก็ไม่ได้แพงเนี่ยครับมันขึ้นอยู่กับ product positioning ด้วยถ้าเป็น product ที่มันมีความนิยมในตลาดมีแบรนด์มันก็จะไปตามนั้นแต่ในเนื้อหาของแบตเตอรี่เนี่ยไม่ได้ต่างกันหรอกนะฮะมันสามารถใช้ทดแทนได้อะไรได้นั่นก็แปลว่าอะไรแปลว่า MG4 เนี่ยฮะในการลงทุนแบบนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายรายเดือนน้อยมากนะฮะเสียปลั๊กไฟบ้านแล้วการเสียบปลั๊กมันมีอย่างนี้ MG เนี่ยมีเสน่ห์อย่างนึงก็คือเขามีซุปเปอร์ชาร์จไอ้150กิโลวัตต์อ่ะอยู่ข้างหน้าเนี่ยแล้ว DC ของเขาเนี่ยชาร์จปึ้ง 80% ใช่แล้ว 80% เนี่ยเขามีแทบทุกโชว์รูมเลยยังไม่นับ7ที่มีเอาท์สแตนดิ้งนะที่มิลานนะฮะเขาก็จะติดตั้งของเขาซึ่งในหนึ่งในนั้นน่ะมี MG แน่ๆอยู่แล้วนั่นเครือข่ายของเขาก็จะไปเยอะนะครับแล้วก็การชาร์จของเขานี่ถ้าเกิดจะเอา 100% ต้องไปชาร์จที่บ้านที่บ้านที่เป็น AC นะฮะเขาจะยอมให้เกินจาก 80% ขึ้นไปแล้วก็ไฟนี่88กิโลวัตต์นะครับ88ก็ถือว่ารับได้เยอะนะฮะรับได้เยอะถ้า DC เนี่ยมันได้150กิโลวัตต์เลยอยู่ด้านหน้านะครับไอ้อย่างนี้ไม่เยอะแต่นี้ได้เต็ม100นี่แถมนี่แถมมาให้แถมมาให้แล้วแถมมาให้เนี่ยของเขาเนี่ยต้องมองเห็นมั้ยครับเป็นแบรนด์ MG เลยโดยเฉพาะเลยเนี่ยอันนี้เป็นของแบรนด์ MG เลยนี่ AC นั่นแบรนด์ MG เนี่ยฮะเขาผลิตเขาสร้างเขาเองนะครับเราไม่ได้เห็นแต่เมืองไทยนะฮะเราเห็นที่ต่างประเทศด้วยซึ่งถ้าพูดถึงยี่ห้อรถไฟฟ้าด้วยกันก็ไปใช้ซับยี่ห้อ ABC นะฮะในเวลาเคลมก็ต้องไปเคลมตามยี่ห้อของซับเนื่องจากว่าซับเนี่ยเขามี 3-4 เจ้า 3-4 ยี่ห้อว่าจังหวะของลูกค้ารถไฟฟ้าเนี่ยจะไปต้องไปเจอกับไอ้หม้อแปลงยี่ห้อนั้นๆแต่ของ MG เนี่ยของเขาใช้อันนี้หมดเลยอันนี้ก็ช่วยได้เยอะแล้วอย่างชาร์จเต็มถังครับประมาณกี่บาทถ้าเต็มข้างนอกก็อยู่ประมาณ200 200กว่าบาท200วิ่ง400โลถ้าวิ่งจริงก็350แล้วกันมันลดลงมาหน่อยนึงนะครับก็ตกถือว่าประหยัดมากประหยัดนะแล้วความประหยัดเนี่ยมันไม่ได้เป็นเต่านะอันนี้มันกระต่ายเนี่ยไอ้มู่หลานเนี่ยไม่ธรรมดาคืออยู่ที่จีนเนี่ยขายมู่หลานนะครับแล้วผมก็อย่างที่บอกเนี่ยเวลาพูดซ้ำๆว่าไปจีนบ่อยมากก็จะเห็นไอ้มู่หลานเนี่ยโหเป็นจรวดเลยเวลาเห็นเขามาปุ๊บเนี่ยฟิวหายไปแล้วหายไปเลยไม่คุ้มแรงนะฮะแล้วแรงอย่างที่บอกมาแรงด้วยความปลอดภัยขับหลังดีนะฮะการทรงตัวดีพวงมาลัยดีจูงล่างดีแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือประหยัดพลังงานมันไม่ได้เปลืองนะครับมันไม่ได้ใช้ตัวพลังงานแบตเตอรี่เยอะนะครับนี่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถอดนี่ฮะโอ้โหนี่เลยป้ายมาดูตรงนี้หน่อยมีเขาก็มีที่ชาร์จให้แบบ AC ก็มีตรงนี้ DC ก็อยู่ข้างหน้าใช่อยู่ด้านหน้าฮะแต่ก็เป็นตัวชาร์จนี่ก็คือของ MG Sequoia นะครับสำนักงานใหญ่อยู่ที่หลักสี่หันหน้าสนามบินดอนเมืองก่อนเลี้ยวซ้ายก่อนเลี้ยวซ้ายก็เป็นของ Sequoia นะครับแล้วก็ของที่นี่ก็เป็นเรียกว่าสาขารามอินทราใช่นะครับอยู่ติดแฟชั่นเลยใช่นั้นเวลาผมหาเนี่ยหาใกล้ๆบ้านนี่แหละใกล้บ้านพี่แมนนี่แหละสะดวกสะดวกเราสะดวกเรามีซ่อมสีมีซ่อมตัวถังด้วยเอาวงจรครับนะครับเอาครับก่อนไปขับนะพี่ต้นครับมาดูในใต้ฝาโปร่งอีกนิดนึงดีกว่ารถใหม่ในการส่งมอบนี่แม่ดูกุญแจรถนี่ลูกค้าจะมารับคนพรุ่งนี้วันนี้แอบนี่นะครับนี่นี่คือ MG4 แบบนี้เลยตามนี้เลยนะฮะสวยงามแล้วก็อั
เนี่ยเดี๋ยวเราไปขับไปรู้มันไม่มีพุทสตาร์ทพอนั่งเบาะเสร็จปุ๊บดึงเบลแล้วไปได้เลยไปได้เลยนะครับมาดูนี่สาระสำคัญของการดูแลรักษาซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเราอะนะนะฮะเป็นเรื่องของช่างอะนะฮะอันนี้นะฮะน้ำหลอดเย็นเนี่ยจะมี2น้ำสีเหมือนกันนะฮะแรงดันกิโลปาสคาลเหมือนกันอันหลังเนี่ยไปเลี้ยงแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ที่อยู่ใต้ท้องที่เราเห็นนะฮะก็น้ำนี่ก็จะไปเลี้ยงหมดเลยนะครับอันนี้เป็นเบรกไฟฟ้า 100% นะฮะอันนี้ก็เป็นน้ำมันเบรกนะฮะเบรกไฟฟ้าเนี่ยเบรกแบบจึกอะเบรกดีอะเบรกหัวทิ่มเบรกแบบโอ้โหแบบไว้ใจได้เลยอันนี้เนี่ยเป็นฝาหม้อน้ำหม้อน้ำคือจึงนี้เนี่ยแผงอยู่ตรงนี้นะฮะหม้อน้ำอยู่ตรงนี้ครับอันนี้ก็เป็นน้ำที่ระบายอีกชุดนึงนะครับแล้วก็จะมีเป็นปั๊มน้ำไฟฟ้าที่ใช้เวียนหล่อนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นตู้แอร์ที่บอกย้ายไปอยู่ข้างนอกนะฮะเป็นครั้งแรกของตู้แอร์ของ MG ที่อยู่นอกนั่นแปลว่าพี่เขาที่เป็น ESEP ยังไม่ออกมาข้างนอก มีรุ่นนี้อยู่ข้างนอกเป็นแนนง่ายครับแล้วก็อันนี้แบตเตอรี่เนี่ยถ้าทรงแบบนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นแบบฝรั่งจ๋าเลยอันนี้คือ12โวลต์ครับ12โวลต์นี่มีอายุปกติครับแต่อายุนะฮะมันจะแปลกๆหน่อย12โวลต์เนี่ยถ้าเป็นแบตปกติเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณสัก15เดือน16เดือนนะฮะแต่อันนี้เนี่ย2ปีกว่าเกือบ3ปีทนทนนะครับทนแล้วก็เพราะว่านึกว่าการระบบใช้ไฟเนี่ยเขามีระบบการเลี้ยงไฟที่เป็นเจนที่เป็นเรียกว่าไดชาร์จเนี่ยนะฮะไดชาร์จอีกชุดหนึ่งที่เป็นคอมพิวเตอร์เข้าไปควบคุมแล้วแบตเนี่ยเวลาเปลี่ยนนะฮะถอดขั้วออกไปเลยถอดขั้วออกไม่ต้องมาใส่ใช้ไฟเลี้ยงอะไรแบบทั่วไปนะฮะไม่ต้องมันแยกกันครับรถที่บ้านรถด้านก็เหมือนกันแยกระบบกันนั้นสไตล์แบบฝรั่งเหมือนเราใช้เนี่ยนะฮะอันนี้ก็อะไร CX5 นี่ CX3 ถอดขั้วออกเลยแล้วยกแบตออกทั้งลูกเลยไม่ต้องคีบนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนั้นระบบเนี่ยระบบที่เป็นแบตขั้วจมแบบนี้นะฮะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นแบตที่มีแผ่นธาตุดีทนแล้วก็ถาดที่มีขนาดใหญ่เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องใช้แบตลูกใหญ่นะครับอันนี้ก็เรียกว่าเพียงพอเลยจะไม่มีไดชาร์จแบบรถสันดาปไม่มีสายพานไม่ใช่ไม่มีสายพานเลยไม่ใช่อย่างนั้นใช่คนละแบบอันนี้จะเป็นเหมือนตัวเป็นรุ่นใหม่แล้วเป็นคอมพิวเตอร์อีกตัวนึงนะฮะเป็นกล่องควบคุมนะครับเป็นกล่องควบคุมฉะนั้นถึงบอกว่าตัวนี้มันเบาไงมันเบาเนื่องจากว่ามอเตอร์ไปอยู่ทางด้านหลังและการขับเนี่ยมันดึงตื้อไปตื้อเลยนะฮะถ้าดูทรงเนี่ยมันจะสนุกควบคุมง่ายนะฮะแล้วเบรกดีอันนี้ก็เป็นในภาพรวมของฝากระโปรงซึ่งถ้าเราเปิดเนี่ยนะฮะหน้าที่เราอย่างเดียวคือเติมที่เฉลิมผลฉีดกระจกใช่ครับฉีดกระจกนะฮะแล้วก็ในกระจกพี่แม่ปิดดูที่น้ำหนักวันนี้ไม่ได้เปิดเลยวันนี้เปิดค้างไว้ก่อนเลยในหยุ่นมือน้ำหนักเนี่ยถือว่าไม่หนักไม่หนักนี่หนักเนื่องจากว่าความแข็งแรงไปอยู่ข้างล่างหมดแล้วบางยี่ห้อเนี่ยโอ้โหใช้น้ำหนักของกระโปรงเยอะมากนะครับนุ่มๆอันนี้ผมไปเมืองจีนโดนทุกด่านเนี่ยเขาจะต้องมาดูเลขที่สี่ตรงกับทะเบียนไหมนะฮะมีใบปัดน้ำฝนนะฮะสเปรย์ฉีดอยู่ด้านนี้นี่สเปรย์ฉีดอยู่ด้านนี้นะครับอันนี้ติดฟิล์มพร้อมส่งลูกค้านะฮะอันนี้ความสโลปราบของตัวแอโรไดนามิกนะฮะพอมันเป็นสีดำเนี่ยมันจะกลืนหมดเลยไงพี่แม่เห็นไหมคือเปิดกระจกมองข้างเนี่ยนะฮะเรียกว่ากลมกลืนหมดเลยนะครับฝากระโปรงมีเว้าหน้าเขาเว้าสวย ผมว่าพี่แม่ไม่น่าจะชอบสีดำนะชอบรถที่บ้านก็สีดำแล้วนี่ชอบสีดำมาดูจมๆนะมองไม่เห็นดีเทลแต่ถ้าซื้อ MG 4เนี่ย MG 4เนี่ยผมว่าต้องไปสีฟ้านะสีสดสีฟ้าสดหล่อดูเป็นดุมครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ MG Sequoia ครับสาขารามินทาสาขารามินทาใกล้กับแฟชั่นไหนแล้วนะครับครับวันนี้ก็ตอนแรกจะมาชาร์จ DC นี่ตู้ชาร์จอยู่หน้าเราเนี่ยตู้แดงนี่ก็เรียกว่าตัวแรงเลยสีแดงเนี่ยแรงมาก150กิโลวัตต์ครับนะครับแบบเดียวที่อยู่ในเมืองไทยตัวรถเนี่ยรับได้แค่88กิโลวัตต์ครับแต่เดี๋ยวเราจะลองไปชาร์จที่อื่นดูครับที่ไหนที่ไปหนองจอกครับหนองจอกครับจากนี้ไปก็ไม่ไกลฮะ17กิโล17กิโลแล้วเหลือ225 225กิโลแต่ในเนี้ยนะฮะพูดถึงในแอปเนี่ยที่มีไอสมาร์ทเนี่ยก็ดีอย่างนะฮะนี่ครับชาร์จตัวชาร์จนะนี่มองเห็นก็คือตั้งได้ใช่มั้ยตั้งได้ครับว่าจะไปจะชาร์จปั๊มอยู่ที่ไหนอะไรครับเขาก็จะบอกเลยครับไอ้รถคันนี้ขึ้นมาปุ๊บเหยียบเบรกปั๊บครับเข้าเกียร์บิดฮะบิดซ้ายขวาบิดถอยหลังจอขึ้นครับกล้อง3แล้วเสริมองศาครับแต่ก็ต้องหันมองด้วยนะด้วยความชัวรู้ด้วยว่าตะวันอยู่ด้านซ้ายเงาตกข้างขวาเหยียบอันนี้สูงนิดนึงนะฮะเก
ิวไม่ทันไรก็อาจจะติดได้ชันเหลือเกินต่างออกเราวิ่งตรงไปเลยใช่ไหมครับตรงไปเลยครับมินบุรีครับมินบุรีมุ่งหน้ามินบุรีหนองจอกวงอะไรแบบตัดบนตัดล่างครับแต่ก็ใหญ่ตอนนี้เราหน่วงเท่าไหร่3ไอ้เนี่ยรีเจนเนี่ยรีเจนไว้เยอะสุดเลยครับเยอะสุดครับกดเข้าไปที่รถยนต์แล้วก็ปิดฮะตัวช่วยเหลือขณะเปลี่ยนเลนเราก็จะไม่ต้องใช้พวงมาลัยดึงไปดึงมามีปิดไปเรียบร้อยแล้วไปเลี้ยวยังเป็นซ้ายนะด้านซ้ายยุโรปนะครับอันนี้ปกตินะฮะแล้วลองกดประหยัดดิครับเอาสปอร์ตกันดีกว่าเดี๋ยวอันนี้ประหยัดก่อนรถยังเยอะๆขับแบบประหยัดแต่เรื่องซอฟต์แวร์เนี่ยทาง MG เนี่ยกำลังจะสร้างซอฟต์แวร์ขึ้นมาให้มันอัปเดตสุดว่าทุกครั้งที่เรามาขับเนี่ยเรารีสตาร์ทเนี่ยไม่ต้องไปกดเริ่มใหม่กดไว้ให้มันค้างไว้แบบนั้นเลยตอนนี้ทุกครั้งเนี่ยนะฮะเวลาเราไปจอดเซเว่นปุ๊บพี่แมนลงไปจอดปุ๊บแล้วลงไปปุ๊บผมนั่งรออยู่เนี่ยฮะเครื่องดับหมดเลยมันจะชัดดาวน์เลยแอร์ไม่มีเลยรถล็อกเลยไอ้ผมเนี่ยเดี๋ยวเขากำลังจะแก้นะครับแล้วก็เอาขึ้นมาเนี่ยอย่างเราต้องไปปิดเลนคิปปิ้งอย่างเงี้ยบางทีเราขับไปอยู่ในเมืองนะฮะมันพวกอะไรก็จะดึงซ้ายดึงขวาไปเรื่อยนะครับเราก็จะปิดนั้นทุกครั้งที่เรามาขึ้นรถเนี่ยเราก็ต้องมาเปิดหน้าจอแล้วปิดใหม่ทุกครั้งอันนี้เป็นซอฟต์แวร์ของทางทีมผู้บริหารบอกว่าอันนี้ทราบแล้วล่ะว่าความต้องการของคนไทยเป็นแบบนี้ก็จะให้มันค้างไว้เลยเรื่องของตัวไอ้สมาร์ทเนี่ยเขาฉลาดอยู่แล้วครับนั้นมีแอปนะฮะแอปก็จะบ่งบอกว่าเรากำลังจะไปที่ไหนยังไงนะฮะของแบตเตอรี่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์รู้เลยนะของการขับหลังนี่รู้เลยนะมันรู้เลยมันดันอ่ะไม่ใช่ดึงอ่ะการขับขึ้นแล้วหน้าคือการดึงพอขับหลังคือดันนี่แค่170แรงม้าใช่ไหมครับตัวเลขไม่เยอะหรอกครับ200กว่าแต่สัมผัสจริงๆที่ได้มานี่ถือว่าโอ้เยี่ยมมากการชาร์จครั้งแรกยังไม่ได้เป็นมนุษย์ไฟฟ้าเออมันก็จะจุกระหกนิดหน่อยไม่ว่าครับก็เขินเขินไม่รู้เรื่องครับแต่ก็ทำจนได้ครับวันหนึ่งเราก็ต้องเป็นคนรุ่นใหม่บ้างใช่ไหมจะปล่อยให้ลูกๆเขานำขับรถไฟฟ้าอย่างเดียวก็ไม่ได้ยิ่งก็ชาร์จไปเท่าไหร่5 นาทีครับ5 นาทีก็ได้มา2 กิโลวัตต์มั้งครับขึ้นมา1%นะไหน2%แล้ว2%ครับจาก63นะขึ้นมาเป็น65ครับก็ชาร์จแป๊บเดียวพอนี่ที่เป็นการเติมด้วยตัวเองนี่มั้ยครับปกติผมชาร์จที่บ้านชาร์จที่บ้านเป็นไงสบายไม่ต้องทำอะไรเลยเขามีชุดไอ้ปลั๊กให้นะครับใช่ก็ไปที่บ้านมันไป3เฟสอยู่แล้วครับบ้านผมครับเสียบได้เลยแต่ทีนี้คันของ MG4 เนี่ยชาร์จที่บ้านเนี่ยได้แค่ 70% นะฮะจนกว่าจะมีตู้ของเป็นโฮมชาร์จผมชาร์จของ MG อ่ะนั่นจะได้ 100% เลยนะครับถ้าเป็นไฟ3เฟสปกติก็ได้แค่ 70% แล้วก็ตู้แดงอย่างเมื่อกี้นะฮะถึงแม้ว่าจะเป็น150 กิโลวัตต์นะครับแต่รถเนี่ยก็รับได้แค่80นะฮะก็จะเติมได้แค่ 80% แต่นี่ก็เกือบเต็มแล้วครับพูดถึงเนี่ยวิ่งได้กี่กิโลได้230ครับ230 กิโลฉะนั้นคนที่ขับรถไฟฟ้าเนี่ย1ก็ต้องฉลาดสองต้องอดทนสามต้องวางแผนคือเขาว่าฉลาดเดี๋ยวต้องวางแผนด้วยนั่นน้ำตากแดดแป๊บเดียวผมก็อยอมอันนี้แค่แดดนะครับไม่ต้องฝนตกใช่ครับแต่เขาคงมีทำไงเนี่ยก็คงต้องไปชาร์จในห้างไหมครับครับก็ต้องทนเอาฮะเพราะว่าเราอยากได้รถที่มันประหยัดพลังงานประหยัดเงินในกระเป๋าเรานะครับค่าใช้จ่ายรายเดือนไม่มีนะครับสักวันเนี่ยก็คงจะมีทางเด็กปั๊มพนักงานปั๊มเหมือนกับที่เขาเติมเบนซินดีเซลให้กับเราอะเนาะแต่ก็เปลี่ยนไปถือหัวชาร์จไม่ต้องให้เราสแกนเขาเนี่ยพนักงานจะมีบัตรบาร์โค้ดเองอะไรเองจ่ายเงินสดจ่ายเงินสดไปใช่ใช่ใช่วันหนึ่งนะวันหนึ่งงั้นอย่างนี้ลำบากใช่ใช่แต่ก็น่าคิดนะว่าถ้าเป็นเหมือนปั๊มเลยมีบริการแบบ full service เนี่ยก็จะดีมากเมื่อไหร่ที่ผมไม่ต้องลงไปเองไม่ต้องลงไปเสียบปลั๊กอย่างนี้เองนะถ้าวันนั้นนะผมจะซื้อหลายคันเลยสบายๆครับแล้วก็อย่างที่รู้อะครับว่าเมื่อยุคนึงเนี่ยต้องอะไรนะโอนเงินจ่ายสตางค์นะฮะคนที่ไม่ได้มีตัวสมาร์ทมือถือสมาร์ทก็ทำไม่ได้ใช่แล้ววันนึงที่จะต้องสแกน 50% เป๋าตังค์คนที่ไม่มีเขาไม่ได้ไม่ได้ใช่แต่เด็กๆรุ่นใหม่ๆอ่ะฮะเดี๋ยวนี้ก็ทําความสมัยก็มีหมดใช่
นะครับผมต้องไปสแกนทีละ50สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต้องให้ลูกสาวทำให้เช่นเดียวกันฉะนั้นแบบเนี้ยเรื่องแบบเนี้ยเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เรื่องไวๆเนี่ยนะฮะคน50กว่าเนี่ยก็ไปสู้คนอายุ20 30ไม่ได้หรอกนะครับอันนี้ก็ต้องยินดีกับคนที่ใช้รถไฟฟ้าอยู่ซึ่งการที่ต้องอดทนรอเนี่ยการที่ต้องใช้สมองวางแผนค้นหาเนี่ยอันนั้นผมเชื่อว่าทุกท่านเก่งอยู่แล้วนะฮะแต่อย่างเงี้ยโอแมนทั้งคู่เนี่ยเราก็ต้องปรับตัวต้องปรับตัวต้องพัฒนาตามโลกไปครับนะครับด้วยไว้ก็ใจยิดแล้วปีหน้าของพี่ต้นกี่ปีใจยิดก็ไล่ตามหลังมาไม่ห่างมากนี่หัวก็ขาหมดแล้วเพียงแต่ว่าทำหน้าตาให้มันผ่องๆหน่อยแล้วอย่าไปเครียดอย่าไปซีเรียสอะไรมากนะครับฉะนั้นเรื่องของประสบของการใช้รถไฟฟ้าเนี่ย อย่างที่พี่แมนบอกหนึ่งเนี่ยผมมันเร่งดีมากดีแบบดีสุดเลยครับอย่างที่เห็นนะฮะสองเนี่ยบาลานซ์เยี่ยมคำว่าเยี่ยมคือนอกจาก 50-50 แล้วเนี่ยอีมอเตอร์วางหลังเนี่ยโอ้โหมันส่งกำลังดันมันได้อารมณ์ได้อารมณ์ดันกับดึงต่างกันถ้าดึงเนี่ยเป็นรถไฟฟ้าทั่วไปหรือว่าเป็นรถเก๋งที่ขับเคลื่อนรถหน้าเรียกว่าดึงหน้ามันก็จะแท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 ะแต่อันนี้เรียกว่าดันดันก็เหมือนกระบะขับหลังอะฮะแล้วเวลาเข้าโค้งเราขับกระบะไม่ว่าจะเป็นทางตรงเป็นรถของรถแข่งอะไรก็แล้วแต่ท้ายกวาดเข้าไปเลยเช่นเดียวกันของ MG4 นะฮะแต่เขาก็ไม่ยอมให้ท้ายกวาดหรอกเขาจะมีระบบล็อกเลิกอะไรของเขานะฮะแต่ก็ถือว่าขับสนุกมีให้ครบใช่แล้วเรื่องของเบรกเนี่ยนะฮะผมชอบตอนที่ตั้งค่าเจนไฟเนี่ยตั้งค่าไว้เยอะนะฮะผมก็จะไม่ค่อยยกเท้าออกจากคันเร่งก็จะเป็นวิธีการขับอีกแบบนึงนะครับเราก็ใช้น้ำหนักเท้ากดลึกกดตื้นยกนิดเดียวนะฮะเพราะว่าใช้เท้าอ่ะในคันเร่งเดียวกันเนี่ยเราทำเป็นเร่งได้เบรกได้อยู่ที่เท้าเราเรียกวันเพดเดิลถ้าไหนไม่สั่นใช่ใช่จะเป็นแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องใช้เบรกเลยไม่ต้องใช้อย่างเดียวใช้เลยแล้วอย่างเนี้ยดูเนี่ยเมื่อมีช่องว่างบนถนนข้างหน้าเนี่ยครับกดตื้นก็มาเลยสบายสบายอย่างที่บอกอ่ะรถไฟฟ้าส่วนใหญ่ก็จะโดนจำกัดลิมิตสปีดความเร็วยกเว้นพวกซูเปอร์ชาร์จซูเปอร์รถไฟฟ้านะฮะที่วิ่ง200 กว่า 200 กว่าไม่ว่าจะเป็น Tesla เป็นซิลเป็นอะไรพวกเนี้ยนะเพราะว่าไอ้เจ้าตัวเล็กเนี่ย MG4 เนี่ยซึ่งอยากเป็นรถราคาประหยัดใช้คำนี้ไม่เรียกว่าถูกหรอกนะฮะถ้ารถราคาถูกมันอาจจะมีอะไรบางอย่างซึ่งมันอาจจะไม่คุ้มค่าแต่ผมบอกว่าอันนี้คุ้มค่าแต่ตอนที่เขาเปิดตัวเนี่ยฮะ900,000 กว่าแล้วก็มาลดให้ 100,000 แหมวันนั้นถ้าเกิดราคานี้ตั้งแต่แรกก็โอเคแล้วนะครับก็ถือว่าถ้าเทียบกับในราคา 700,000-800,000 เนี่ยก็ยังมีเจ้า BYD Dolphin นะฮะเจ้าโรมาน้อยก็ถือว่าเป็นคู่แข่งโดยตรงนะครับวันก่อนโรมาน้อยก็ถือว่าเพียงพั้มไปแล้วนะฮะเพราะว่าลูกค้าต้องไปซื้อวอลชาร์ตเองนะครับเรื่องของประกันภัยต้องจ่ายเองนะครับเรื่องของเซอร์วิสก็ต้องจ่ายเองแต่ตอนนี้ล่าสุดมาเขาก็ประกาศสู้แล้วคันที่สู้นี่คือสู้กับ MG4 สู้ว่าเขาฟรีประกันให้2ปีนะครับแล้วก็ที่ผ่านมามีค่านู่นค่านี่ที่ลูกค้าจ่ายไปเขาก็จะทยอยคืนนะถ้าเขาไม่ทำแบบนี้นะฮะผมว่าเขาก็จะชิง MG4 ยากเหมือนกันนะว่า MG4 มาดีขนาดนี้นะครับแล้วอย่างที่บอกอ่ะพอผมขับผมก็ชอบในความมารมเป็นรถยุโรปอ่ะยุโรปขับหลังก็ใช่อยู่แล้วอย่างที่บอกว่าสไตล์แบบเยอรมัน Mercedes BenzBM นะฮะ Volkswagen Audi แล้วก็เรื่องของล้อแม็กนะฮะล้อแม็กนี่สำคัญนะไอ้5รู112เนี่ยมันเป็นล้อเยอรมันเลยนะฮะออฟเซตเยอรมันก็ใช้ร่วมกับยี่ห้ออย่างที่เอ่ยมาแต่ถ้าเทียบสไตล์นะ MG4 กับตัวล้อมาสไตล์เนี่ยสไตล์ไหนผมชอบสไตล์แบบใช้ปากกาสเก็ตแบบนี้มากกว่าอันนี้มันดูอารมณ์ความเป็นสปอร์ตจริงนะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังนะครับผมว่ามันลงตัวซึ่งมันดูเฉียวดูแปลกตานะครับคือดอลฟินเนี่ยเขาเป็นกลางนะฮะคือจะเป็นเรโทรแบบไอ้ก็ได้ก็ได้แต่เขาก็ยังไม่สุดเนี่ยแต่ถ้าเกิดเอาสุดก็จะเป็นออร่าบูทแคทอย่างเงี้ยชอบเลยแมวเลยซื้อแบบไม่มีเงื่อนไขเลยอย่างเงี้ยครับอันนี้คือชอบแบบดีไซน์แบบไม่มีเงื่อนไขเขาก็จะไปออร่าเลยจริงๆก็เป็นรถที่ดีแล้วก็ขับง่ายแต่จะเอาเร่งเอาสปอร์ตเอาทรงตัวออร่าเนี่ยยังไปลอง MG4 นะครับแล้วก็เจ้าดอลฟินเนี่ยผมว่าเรื่องความเป็นเรื่องรถเนี่ยนะวันนี้ดอลฟินใช้ขายเยอะกว่าแต่ในความเป็นของ MG4 เนี่ยนะฮะเขาก็ยังทยอยส่งมอบวันนี้เนี่ยมีเงินสด 700,000 กว่าไปที่ศูนย์ MG เนี่ยไม่เกิน3 วันได้รับรถกลับบ้านเลยวันนี้นะนะครับไม่ต้องรอนานใช่นะฮะแล้วก็มอเตอร์โกด้วยโอ้โหในงานนี่เรียกว่าพร้อมส่งเลยใช่นะครับพร้อมแล้วแล้วก็ถ้าเป็นเงินดาววันนี้ถึงแม้ว่าทางธนาคารจะมีความเข้มงวดสูงขึ้นมากกว่าปกติแต่รถไฟฟ้าเนี่ยสามารถที่จะออกลด 5% ได้ 10% ได้เพราะเขารู้ว่าซื้อไปแล้วเนี่ยเงินค่าผ่อนก็ไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนไม่ว่าจะเป็นค่าเซอร์วิสนะครับไม่เป็นค่า
ค่าน้ำมันแล้วค่าเซอร์วิสเนี่ยต่ำมากนะฮะใน 100,000 กิโลเนี่ย 7,000 กว่าบาทก็จะจ่ายมีแค่ 4-500 ที่ 40,000 กิโลนะครับแล้วก็ 80,000 กิโลนะครับแล้วก็อย่างที่สำคัญที่สุดใช้รถไฟฟ้าเนี่ยห้ามอุบัติเหตุไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูกนะฮะเมื่อไหร่ที่มีประกันภัยก็ลองไปดูครับวันนี้ประกันภัยดีๆก็มีให้เยอะไม่ว่าจะเป็นวิทยาปิกรุงเทพประกันภัยเป็นสินมั่นคงอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ให้มีติดไว้นะฮะเพราะว่าการซ่อมเนี่ยรถไฟฟ้ามันต้องใช้เทคโนโลยีในการซ่อมชั้นสูงนะครับแล้วก็อย่างที่บอกแบตเตอรี่เนี่ยตัวนอนมันไม่หนาไงครับบางใหญ่กว้างและแบนต่ำโอ้โหนี้ก็เลยส่งผลเรื่องไฮพาวเวอร์มากส่งผลเรื่องการบาลานซ์จุดถ่วงต่ำนะก็เหมือนกับรถเรียกว่ารถสปอร์ตเลยใช่ใช่เนี่ยเวลามาอย่างเงี้ยฮะพุ่งเลยมาแบบนิ่งนิ่งนิ่งไม่เวียนหัวด้วยนะพี่แม่ไม่เวียนด้วยแต่สิ่งที่เป็นข้อจำกัดบางอย่างเนี่ยเวลาจะเข้าซอยปากซอยหรือการใช้รถใกล้ๆกับที่จุดยูเทิร์นเนี่ยเราต้องระวังตัวเราสิ่งที่เราเป็นเนี่ยมันจะอันตรายมากจากรถจักรยานปากซอยจากมอเตอร์ไซค์ปากซอยจากคนขึ้นลงรถเมย์จากคนข้ามถนนจากมอเตอร์ไซค์ที่ออกจากซ้ายแล้วมายูเทิร์นเขาเห็นเราไกลๆเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าเราเร็วขนาดไหนกะไม่ถูกซึ่งอันเนี้ยมันเร็วมากๆเลยนะครับแล้วก็ไอ้พวกการตัดหน้าเนี่ยคือระยะเบรกอะไว้ใจได้แต่ตัดหน้ากระชั้นชิดกระทันหันนะเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่ารถเราเนี่ยรถไฟฟ้าซึ่งมันสปีดได้เร็วนั้นนะรถเสียงด้วยเสียงเงียบเสียงเงียบไม่ได้ยินจะเข้าตึกออกตึกนะครับแล้วก็เวลาจะเดินหน้าถอยหลังบ้านที่มีน้องหมาน้องแมวบ้านที่มีเด็กเล็กต้องเพิ่มความระมัดระวังหลายเท่าเลยนะครับต้องดูน้องให้เรียบร้อยก่อนว่าน้องอยู่ตรงไหนนะคะหรืออุ้มมาไว้ในรถนะฮะน้องหมาเดินไปน้องแมวกำลังนอนมีสิทธิ์ไปโดนตัวน้องทับง่ายๆเลยครับเพิ่งจากไม่มีเสียงไงครับครับต้องระวังครับก็วันนี้ก็สนุกสนานนะครับเราได้เห็นอะไรที่โอ้เขาปิดหมดอะเราแกะอ้อหมดไม่มีใครกล้าเปิดแล้วก็เปิดหมดเลยสนใจแล้วเปิดก็เซอร์ไพรส์ไงเจอมอเตอร์โอ้โหเจอระบบส่งกำลังโอ้โหเจอระบบกับเคลื่อนโอ้โหเจอตู้แอร์อยู่ข้างหน้าโอ้โหทุกอย่างมันทันสมัยหมดเลยใหม่หมดทุกอย่างก็ต้องขอบคุณนะครับทาง MG Sekuya ครับที่แบบโอ้โหอำนวยความสะดวกดีมากๆโอ้ดีมากเลี้ยงข้าวด้วยเลี้ยงข้าวเองกับข้าวเนื้อไข่ดาวเผ็ดดื่มออกมาไม่เผ็ดมี2สาขานะมีแยกหลัก4กับตรงแฟชั่นไอแลนด์แยก4ก็เป็นสำนักงานใหญ่เขานะครับแต่ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นห้องรับแขกมีเบาะนวดโซฟานั่งสบายนะครับแอร์เย็นฉ่ำมีกาแฟสดมีกาแฟมีขนมอะไรให้ครบแล้วทีมช่างน่ะน่ารักทุกคนโอ้บริการดีมากครับใครสนใจก็มาได้ครับที่ตรงติดกับแฟชั่นไอแลนด์เลยใช่ครับเลยมานิดเดียวนี่ใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับนี่ผมประแมนและจันต้นต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ